อันนี้นะคะทอมมี่80บาทโอ้ my god อันนี้มิกกี้น่ารักมากสภาพดีมากอ่ะลูดอฟวาเลนติโน่ปังว่ะวาเลนติโน่อะค่ะคาเลนคายค่ะดิฉันก็เลยไปเช็คราคากับทีมงานมาแล้วตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2,600 กว่าซึ่งดิฉันเอามาแบบถุงหนึ่ง20กว่าตัวแล้วดิฉันได้มาราคานี้มันคุ้มแล้วนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับในรายการ Look Out นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาช็อปแหล่งเสื้อผ้ามือสองอันนี้เราอยู่ที่แบบว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองข้างทางเลยนะคะร้านนี้นะคะก็คือร้านซินนานั่นเองกว่าจะเจอขอโชว์ร้านหน่อยนี่มันจะอยู่ข้างหนูนี่เห็นป้ายร้านปะซินนาเสื้อผ้ามือสองนะคะมาถึงแล้วคือแบบมันปังมากเนี่ยร้านเขาก็จะอยู่ข้างถนนแบบนี้เลยนั่งที่ได้แล้วฮะคือดิฉันยังไม่ได้แต่คือทีมงานของดิฉันแต่ก็ของเรานะคะได้มาแล้วตัวนึงคืองงฉันยังไม่ทันเข้าร้านแต่คนอื่นไปเรื่องมาเรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เขามีแบรนด์เนมใดๆคือแบบหลายแบรนด์มากนี่ให้ทายว่าตัวนี้เท่าไหร่มีแบรนด์นะคะ50บาทจริงหรออันนี้50อ่ะอันนี้นะคะทอมมี่อ่ะถ้าตัวนี้50อันนี้ก็ต้อง100แล้ววะคือแบรนด์ทอมมี่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อ่ะคะ80บาทโอ้ my god คือเยอะเดี๋ยวไปดูในร้านก่อนดีกว่าแบบแรกเจอทอมมี่อีกแล้วแต่นี้ตัวใหญ่อะฉันใส่ไม่ได้ไอ้เต้าหุ่นหมีอะนึกออกปะไอ้เต้าหุ่นหมีอะมันเยอะจนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนข้างในมันจะมีอีกเราต้องค่อยๆรัดอะไรเข้าไปอันนี้จะเป็นแนวหรือว่าสปอร์ตอะเป็นเสื้อคลุมอะแต่ว่าใส่กับขาสั้นแล้วก็แบบเท่ๆหนูบอกปะเสื้อสปอร์ตต่างๆถ้าล่มมันจะเป็นแบบแบรนด์ตาเยอะมากเลยซึ่งเราเจอพูม่าด้วยแต่แบบหาไม่เจอแล้วหรือมีคนสอยไปแล้วนะคะนี่เป็นผ้าล่มตัวนี้น่ารักอยู่นะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเหมือนเสื้อกันฝนเลยแต่ไม่ใช่มันยาวๆแต่มันคิ้วอ่ะเนี่ยข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเสื้อกันฝนกันลมอ่ะเอาไปเล่นๆไหมแบบว่าแว่นนั่งบินฝนตกใดๆเราก็จะแบบดีจัดเอาไปหนึ่งอันเนี้ยใส่ไม่ได้แต่แบบสีมันหวานนึกว่าจะใส่ไม่ได้อ่ะไม่ข้างบนมันเป็นอันนี้ก็สวยอยู่แต่ว่ามันเป็นเหมือนของผู้ชายอ่ะเตี้ยต่อยลูกหนูตีนี่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 สอยยังไงยังไม่เคยสอยอ่ะถ้ามันแย่ใครก็แดงไม่เคยสอยเสื้อทุกคนอย่าหาทำนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบว่ามันเอ้ยมันเป็นเหมือนชุดอันนั้นเลยอ่ะญี่ปุ่นเหรอหรืออะไรอ่ะที่แบบเราเข้าร้านอาหารแล้วบางทีเขาใส่อ่ะแฟชั่นนี้อยู่จริงขอเข้าไปอีกเอาตัวนี้อ่ะโอ๊ยได้แล้วของอะไรอ่ะพินซ่าแต่แบบว่าข้างหลังมันเท่อ่ะไม่รู้อ่ะชอบเอาหมดฮึบเอื้อสีขาวคืออะไรคะเราลองสอยมันลงมาไหมเอาอีกละฮึบตัวนี้นะคะอันนี้ของอะไรเอ่ยแต่มันน่ารักนะไม่รู้ว่าสีขาวเอาไม่รู้ว่ารู้สึกใส่ได้ใช่ไอ้โค้ทสีขาวข้างในทุกคนเห็นปะต้องไปทางนู้นแล้วแหละเราต้องปีนอีกรอบนึงแป๊บนึงนะเอ้ยไหนเขาส่งมาบอกว่าเท่มากตอนนี้คือเหมือนโดนป้ายอ่ะโอ้ยอันนี้สวยแบบว่าสไตล์ผู้หญิงเท่ๆมีฮูดด้วยนึกออกปะของอะไรวันเนี้ยอะไร Hot Stuff Club อุ๊ยแต่มันสวยคืออันนี้คือผ้าดีมากเหมือนใหม่เลยอ่ะดูดิได้อยู่นะได้อยู่นะหนูชอบนะมันเป็นแนวหนูไงเอาอีกเอาไว้ตรงนี้อาจจะไม่เห็นหนูแป๊บนึงเพราะหนูต้องมุดเข้าไปแล้วเราจะตัวนี้แหละตัวนี้ทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะน้องไอตัวไหนก็สวยเดี๋ยวก่อนตัวนี้เอายังไงอ่ะได้แล้วหนามาก Cosmopolitan มันจะมีขาดข้างหลังนิดนึงแต่ว่าแอบแอบได้อยู่ไม่ใครเห็นขนาดหรอกผมยาวตอนนี้อย่างตูดโอเคเอาด้วยอ
พูตอนนี้ขอบแล้วนะหามือเองไม่เจอเลยมันไม่เปื้อนเลยอ่ะมันฉันหาตำหนิไม่เจอแล้วเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าซื้อเยอะเดี๋ยวคุณแม่ลดให้เยอะแน่นอนค่ะคุณแม่ไอที่พวกโค้ชที่เห็นตัวเมื่อกี้ประมาณร้อยเดียวนะข้อจริงกางเกงอ่ะมันสภาพดีมากๆเลยนะอย่างสมมติลูดอฟวาเลนติโน่ปังว่ะวาเลนติโน่อะค่ะคือได้ใส่ตอนไหนจะได้ใส่แน่นอนวาเลนติโน่เลยนะคะอันนี้โหที่2ที่2แต่ว่าถ้ารวมของทุกคนตอนนี้ได้ประมาณ50ได้เฮ้ยเหลือบเห็นตัวนี้แต่ว่าต้องแหย่ไข่มดแดงเหมือนเดิมเพลงกำลังมาป่ะม่วงๆฟ้าๆอะไรเงี้ยม่วงพัสเทลอันนี้ดูตัวนี้ดิเนี่ยมันเป็นสีเนี้ยน่ารักนะเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเสื้อกล้ามข้างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตัวนี้ทับขาสั้นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะเอานี่ข้างในเยอะมากอ่ะโอ้น่ารักอ่ะคือชอบตรงแขนนะมันเป็นญี่ปุ่นอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวออกมาหยิบอุ๊ยอันนี้ลายๆแต่แบบเราไม่ค่อยได้ใส่แนวนี้แต่นี้ของยูนิโคนะอุ๊ยนี่ลายเสืออะไรคือลายเสืออะฮะคือใหญ่อ่ะกระเป๋าน่ารักอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเงี้ยนึกออกปะน่ารักนะมันไม่มีชื่อแต่ฉันเอาเพราะมันสวยอะไรที่สวยก็คือสวยจบคือแบบมีมากกว่าเสื้อผ้ากระเป๋าเนคไทเข็มขัดหมวกโอ้เยอะเยอะมากคือเขาบอกว่าในถุงเนี่ยคนได้อีกนะแต่หนูแบบเหนื่อยแล้วอันนี้คือไปทำงานก็มาได้นะแบบว่านึกออกปะผู้หญิงไปทำงานออฟฟิศอะสาวออฟฟิศอะมันยังต้องคนกันอีกยาวนะคะอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักอะเหยียบของเขาไปหมดแล้วเอาอุ้ยสีม่วงสวยอ่ะถึงจะใส่ไม่ได้แต่เอาไว้ก่อนเคยเป็นแบบว่าสวยสวยถึงใส่ไม่ได้ก็ซื้อเก็บไว้ในตู้ปะตอนนี้เนี่ยตอนนี้ต้องตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะหนูไม่ไหวละแป๊บนึงขอสักสิบวิไม่ไหวแล้ววิซิโน่นะคะยูนิโคอุ้ยหนูชอบสีฟ้าเนี่ยอันนี้มิกกี้น่ารักมากสภาพดีมากอ่ะดูสีขาวคือขาวจั๊วเลยอ่ะเอา3ตัวแล้วว่าพูม่านี่มันจะใส่ตรงนี้อันนี้พูม่าใช้อยู่ไม่แย่อุ๊ยของแชมป์ได้มีกางเกงใส่ไปแบบเรียนเต้นอะไรอ่ะอาดิดาสไนกี้นะคะไนกี้ซิล่าตรงนี้มีแถบตรงนี้ด้วยอ่ะสวยอ่ะเท่อ่ะเหมาะกับฉันน่ะเอาได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะยี่สิบสองตัวไม่รวมของแถมนะเย้พี่ใจดีมากใจดีมากทุกคนตอนนี้คือเราเลือกตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดมืดจริงไม่จริงที่เห็นสว่างเนี่ยไม่ใช่แสงอาทิตย์นะคือจะบอกว่าของเยอะมากของแบรนด์เนมก็เยอะมากแล้วก็คุณป้าแบบใจดีอ่ะช่วยเลือกแบบไม่ไหวอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยแล้วคือประเด็นแบบว่าไอตัวแบรนด์เนมอย่างพวกกางเกงที่ไอเลือกมาคือมันใหม่มากเลยอ่ะเหมือนของมือหนึ่งนะงงมากแต่ตอนนี้ดิฉันอ่ะไม่คุ้มเท่าทีมงานนะถ้านะคะก็คือถ้าใครยังงงแบบว่าเอองงเนาะเพราะว่าถ้าเซิร์ชใน Google Map มันไม่มีก็คือรามินทา109ขับมาประมาณ1กิโลนะเลยปั๊มน้ำมันปตท.นะจ๊ะเห็นปั๊มปั๊บก็คือรู้เลยว่าร้านอาจจะอยู่ซ้ายมือเต็นท์จะแบบเขียวๆหน่อยอ่ะคือจำไว้ว่าเต็นท์เขียวแล้วก็จะมีเสื้อผ้าแขวนแบบลึ่มจอดรถได้ข้างๆนะคะก็คือนั่นแหละสะดวกเวอร์ก็คือเราจะไปซักเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็คัดแบบว่าตัวแบรนด์ตัวเด่นๆให้ทุกคนดูแล้วมาแต่งตัวให้ดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่ออฟฟิศโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ซักมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือฆ่าเชื้อต่างๆเรียบร้อยแล้วสะอาดแน่นอนถ้าอยากรู้ว่าสะอาดเพราะอะไรใช้อะไรไม่ตอบต้องเข้าเขาค่ะไม่เข้าก็ไม่บอกเพราะว่าอันนี้รับรองว่าแบบหอมสะอาดชัวพูดเหมือนมีแต่ไม่มีเพราะว่าอยากให้มีไงไม่ต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าในกองที่คัดมาแล้วจะมีแบรนด์อะไรบ้างแล้วเราคุ้มไม่คุ้มนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยสีเหลืองตัวนี้อันนี้ที่เลือกมาเพราะสีเตะตามากมันคิ้วมากเลยอ่ะกระดุมก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยคือมันดูแบบมีกิมมิกเล็กๆให้เล่นอ่ะตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ที่เกือบพันอ่ะไม่น่าถึงพันแต่น่าจะ500อัพใส่ขึ้นดอยหรือว่าแบบขึ้นเขาออกเต็นท์ใดๆหรือเมืองนอกก็ได้เอาอยู่เพราะมันดูแบบอุ่นอยู่นะ
ตัวที่2อันนี้เป็นแบบว่าเบเซอร์คือเนื้อสีมันดีมากเนื้อผ้าดีมากไอ้ที่เอามาเนี่ยใส่แบบว่าทำงานก็ได้เที่ยวก็ได้ลายนี้ฮิตแล้วก็ทรงนี้ฮิตมากเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์โอ้น่าจะเป็นของแบรนด์ทั่วไปเหมือนกันอันนี้แบบไม่ได้จ๋าแต่รู้สึกว่ามันคุ้มกับเนื้อผ้าแล้วตรงกระดุมคือกระดุมมันเปื้อนแต่ว่าเช็ดๆน่าจะออกเนี่ยกระดุมก็จะแบบลูกคุณนิดนึงประมาณอยู่ที่500อัพอ่ะเราให้500อัพอันนี้เป็นหมวกไม่มีแบรนด์แต่ว่ามันแบบว่า Made in Korea เบาๆแบบเอามิกกับชุดพวกนี้ได้เลยใส่เลยใส่ไปเลยหน้าหนาวได้อยู่อุ๊ยหอมอ่ะหอมอะไรอ่ะไม่บอกไม่เข้าก็ไม่บอกนี่สีขาวตัวนี้ฉันหยิบมาเอง Calvin Klein ค่ะอยากจะให้ดูแล้วตัวนี้ประเด็นคือที่หยิบออกมาตอนแรกก็นึกว่าคงจะเปื้อนไม่เปื้อนเลยนะคะแบบสีขาวเหมือนใหม่เวอร์ฉันก็เลยไปเช็คราคากับทีมงานมาแล้วตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2,600 กว่าซึ่งดิฉันเอามาแบบถุงหนึ่ง20กว่าตัวแล้วดิฉันได้มาราคานี้มันคุ้มแล้วนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ตัดเลยเธอมันปังมันอาจจะเป็นมือหนึ่งก็ได้นะมันไม่มีตำหนิใดๆอันนี้คุ้มมากอันนี้คือแรร์ไอเทมของดิฉันเป็นของ Nike อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือประเด็นเหมือนกันคือหาตำหนิไม่เจอก็ไม่ตำหนินะดูเบอร์ปะซิปยังใหม่อยู่เลยอ่ะอ๋อเจอตำหนิละนิดนึงเป็นรอยแบบว่าเหมือนรอยเกี่ยวอ่ะนิดนึงอ่ะแต่แบบก็ไม่เห็นหรอกนี่เราจะยืนท่าไปดูว่ามันสวยมันเหมือนมือหนึ่งมากมันยังไม่ได้รูดนะถ้ารูดมันจะได้ ราคาอยู่ที่ประมาณ790ยังไม่ชัวร์แต่ก็700อัพอ่ะอันนี้ชอบที่เป็นสีอันนี้คือลายข้างหลังนี่อันนี้เป็นข้างหลังข้างหน้าเป็นฟิลแบบโอเวอร์ไซส์ชิคๆอ่ะอ๋ออันนี้มันเขียนว่า made in USA นะคะแต่ว่าแบรนด์เนี้ยราคามันแล้วแต่แบบแล้วแต่ลายเรากะราคาไม่ได้แต่ว่าส่วนมากคนจะเอามาขายเป็นมือสองมันจะอยู่ที่แบบ200อัพ500อัพบางตัวหุดหน่อยก็เป็นพัน 3-4 พันแล้วนะที่ผ่านไปอ่ะ 3-4 พันแล้วนะตัวนี้ถ้าทุกคนจำในคลิปได้จะรู้ว่ามันแบบว่าว้าวมากทำไมทีมงานเราบอกว่าตอนแรกขาย300ต่อไปต่อมาเหลือ100เดียวมันสวยมากใช่เราไม่เจอตำหนิในตัวนี้ตอนแรกที่ไปเซิร์ชราคาก็มี2แบบอะมันเป็นแบบยีนธรรมดามันจะอยู่ที่ 2,000 กว่าอีกราคาคือ 7,000 อัพเลยมันคุ้มอันนี้ทอมมี่ตัวนี้สวยมากเหมือนอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่น Prince Star Original Basic เป็นอันนี้ที่เอามาเพราะว่าชอบข้างหลังรู้สึกว่าข้างหลังมันเท่ไอ้พวกที่เป็นอย่างเงี้ยถ้าแบบนานๆไปมันจะชอบแบบค่อยๆลอกนิดนึงอ่ะอันนี้อยู่ที่ประมาณ660อันนี้เราแบบแปลงค่าเงินกะประมาณนะมันก็อยู่ที่600กว่าบาทแต่มันก็ได้อ่ะดูเนี้ยแต่แบบมีความแบบหน้าหนาวนิดนึงปะเป็นแบรนด์อะไรอะมิซูโน่คือแบรนด์เนี้ยเราไม่รู้ราคาแต่คือในราคามือสองไม่ได้โหดมากแต่เหมือนคนตามหาเยอะได้อยู่นะเท่ๆแบบสีดำอะมันจะแบบคูลมากเลยมือสองอยู่ที่ประมาณ500กว่าตัวนี้จะมีตำหนินิดนึงแต่ว่าทรงมันสวยมากเลยแบบพลาดไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้ดู CHOU มันอ่านว่าอะไรอ่ะชัวชัวแต่ว่าตำหนิมันจะมีตรงเนี้ยเหมือนตกสีนิดนึงอ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 นะแต่ตัวนี้เลิฟนะชอบรู้สึกใส่แล้วทรงสวยเพราะมันแบบเหมือนจะมีสายมัดเอว
างเกงตัวนี้นะคะนี่อันนี้ปังตรงที่ว่าเราเห็นแบบแรกก็คือรู้เลยว่าแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย1,639ก็คือพันกว่าบาทนะคะเกือบ 2,000 ป้ายยังใหม่อยู่เลยอะเอ้ยแต่มันสวยจำขาได้ด้วยเนี่ยมันยังใหม่อยู่เลยตัวนี้เหมือนจะไม่มีตำหนิเลยด้วยซ้ำอะอ๋ออันนี้ของฟิล่าฟิล่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ790เหมือนกันใส่เลยเหรอเลียวอยู่นะคลิปเนี้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวก่อนสวยป่ะเอ้ยเนี่ยอันนี้มันสวยทุกคนตรงนี้มันสวยสวยมากเลยอะได้เลยอะแล้วก็วันนั้นมันจะต้องใส่โทรไปตัวนี้นะคะเป็นสีดำตัวนี้จะมีความแบบมันจะแบบจะน่ารักก็น่ารักจะเท่ก็เท่เอาจริงอ๋อตรงกระดุมจะมีแบบรอยนิดนึงแต่แบบไม่ได้ซีเรียสไม่น่าจะมีใครเดินมาแบบกระดุมเป็นรอยอะอะไรเงี้ยเพื่อตัวนี้ก็จะแบบว่าเท่ๆนี่ติดกระดุมให้ดูคร่าวๆมันมีสายแปลว่ามันต้องมีสายสายหายก็เลยประมาณหลักพันแหละ 1,800 อ่ะถ้าธรรมดาก็สัก800กว่าอะไรเงี้ย500อัพอันนี้ก็จะเป็นผ้าล่มเหมือนกันตำหนิก็คือตรงนี้นิดนึงอ่ะเดินผ่านดินสอขวดตัวนี้ราคา 4-500 อะไรประมาณเนี้ยแต่มันสวยตัวนี้เหมือนมือหนึ่งเลยน้องคนนี้เป็นสีชมพูนะคะอันนี้จะออกแบบว่าคุณหนูนิดนึงมีความแบบผู้ดีอ่ะมีที่มัดเอวด้วยเนี่ยสีชมพูนี่มีสายมาให้ข้างหลังตัวนี้หนามากตัวนี้เหมาะกับใส่ไปเมืองนอกของอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะ Cosmopolitan มันเหมือนเป็นแบรนด์สูงอยู่ปะเพราะว่าของนิวยอร์กอะเพราะว่ารองเท้าอยู่ที่ 5-6,000 ก็แปลว่าตัวเนี้ยถ้าสมมติรองเท้า 5-6,000 จริงตัวนี้ก็ต้องเหยียบหมื่นนะเนี่ยมันสวยนะคือในนั้นไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่มันจะเขียนชื่อแบรนด์ตรงนี้เลยเป็นแบบว่าปักอะได้อยู่ป่ะแบลวเหอะนี่ตอนนี้คือสีเตะตาเพราะว่ามันม่วงกันเนี่ยแล้วเราเป็นชอบแบบแนวแฟชั่นตีนด้วยแต่น่าจะ500อัพถ้าสมมติมันเป็นแบรนด์ธรรมดาก็น่าจะ500อัพถ้าแบรนด์ดังก็เป็นพันอัพนี่ใส่อย่างนี้ยังได้เลยไปเมืองนอกเฮ้เท่กางเกงตัวนี้ได้เลยอะแบบย่อๆเท่ๆก็ได้ใส่อีกรอบหนึ่งเนี่ยหน้าหนาวเบาต้องพูดว่าเราเสียไปประมาณ 2,000 เป๊ะมันคุ้มมากกับแบบที่หมดไปตรงเนี้ยยังมีที่ตากอยู่ใช่ป่ะเออความจริงไม่มันมีเยอะกว่านี้แต่เนี้ยคัดมาเหลือประมาณ12ได้อะถ้านับไม่ผิด12 13ตัวแต่ความจริงเราเอามา20กว่าตัวยูนิโคลแชมเปี้ยนไนกี้เนี่ยคือเยอะมากก็สำหรับใครนะคะที่อยากไปร้านเจนาแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าแบบอายนะก็เสียเวลาไปค้นกันนิดนึงแต่ว่ามันคุ้มมากๆเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในแคปชั่นให้ทุกคนแบบใส่เป็น Google Map ไว้จะได้กดแล้วก็เดินทางได้เลยแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้อายแต่งตัวแบบไหนอยากให้ทำอะไรหรือว่าไปร้านไหนอ่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยตอนนี้ช่องทางคือเยอะมากๆดูลิงก์ได้เลยจ้าในแคปชั่นเพราะตอนนี้ก็คุ้มแล้วเราจะไปหาคุ้มกว่านี้อีกก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงจะไปไหนก็อย่าลืมกดติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจนาผ้ามือสองรามินทา109ค่ะอยู่ตรงข้ามกับพระจารุเรน20ขายทุกวันเสื้อผ้ามือสองมีทุกอย่างเลยค่ะขายส่งขายปีกเชิญมาแวะชมดูได้นะคะทุกคนก็จะเห็นเป็นภาพดิฉันบ่นยุบแต่ว่าก็เห็นว่าซื้อเสื้อแล้วสรุปคร่าวๆคือวันเยอะมากก็ได้เยอะมากต้องไปออกนะคะ
ติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ Channel เชนีบอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกั๊กปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย